ปัจจุบันดำรงชีวิตปัจจุบันวันหนึ่งคืนหนึ่งเวลาทุกนาทีว่าชีวิตเรามีอะไรบ้างที่เราควรรับผิดชอบมีหน้าที่ทุกนาทีเนี่ยก็บอกแล้วทุกนาทีเนี่ยชีวิตจะอยู่จะไปจะหมดไปทุกนาทีชีวิตเราจะหมดไปสิ้นไปเพราะทุกนาทีถ้าเราทำชีวิตดีก็ชีวิตเราดีทุกนาทีถ้าชีวิตเราผิดพลาดไปนะใช่ไหมกินเหล้าเมายาการพนันทำผิดศีลธรรมทุกนาทีนะครับเราก็ผิดพลาดไปอนาคตก็มืดมนไม่สามารถที่จะทำให้เจริญรุ่งเรืองได้นอกจากเราถอยมาตั้งสติอันธรรมพุทธเจ้ามาทำบาตรตักบุญมาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติสถานที่ไหนก็ได้สถานนั้นที่ถูกจริตเรามีต้นไม้มีธรรมชาติสถานที่ที่ครูบาอาจารย์จัดไว้เข้ามาเรารู้สึกว่าลุ่มลื่นชุ่มฉ่ำในหัวใจสบายกายสบายใจไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วทะเลาะกันโบกเวกพูดเสียงดังภิกษุสามเณรก็ไม่เรียบร้อยครูบาศกบริกาก็ชิงดีชิงเด่นกันเอาเปรียบกันคนที่มาทำบุญก็ดีอันนี้เราก็ต้องถอยอันนั้นไม่ถูกจริตกับอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านมาพุทธเจ้าต้องคิดดีทำดีประพฤติดีรู้หลักธรรมพุทธเจ้ารู้หน้าที่ของตัวเองว่ามันขณะนี้เราหน้าที่เราอะไรบ้างหน้าที่ในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมรู้กายวาจาใจสงบกายสงบวาจาสงบใจทำจิตใจให้ขึ้นสู่องค์มรรคมีเมตตากุลธรรมอบอ้อมอารีให้อภัยทานเกิดขึ้นในหัวใจของเรานั่นแหละคือเมตตาธรรมคำจุนโลกเราจะอยู่ได้ก็เมตตาธรรมทั้งนั้นเลยใช่ไหมเหมือนกับนวาสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเรานี่เมตตาธรรมมีคุณธรรมมีตัวปฏิบัติมีสติเจริญด้วย การให้อภัยมีเมตตาเอาหลักธรรมไปใช้ใครๆก็หลักกันหมดเลยใช่ไหมไม่อิจฉาริษยาในใจเราอยากให้ลูกของเราทั่วหมดนี่อยู่ดีกินดีทำไมตั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีใครตั้งได้บ้างไม่มีใครแนะนำมีหัวใจแนะนำเองหัวใจเราหัวใจคิดดีทำดีมีคุณธรรมให้อภัยมีเมตตาเหมือนขนาดนี้ไม่มีใครเป็นผู้นำเราก็เคยบอกแล้วเคยแนะนำแล้วเราเองมีสติสัมปชัญญะนี่ตัวปฏิบัติเป็นผู้นำของเราเองสติลึกรู้ลึกได้ว่า เรามีศีล5ก็ดีศีล8ศีลโบสถศีล10ถึง127เราเป็นผู้นำเพราะเรามีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทานเราได้ถวายสังฆทานใช่ไหมเราได้ทานยังไม่พอก็มีศีลการรักษาศีลทำให้กายวาจาใจดีงามเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็มีภาวนาเจริญด้วยสติปัญญาปัญญาพิจารณาทบทวนข้อวัดหลักธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นสัจธรรมหรือเป็นไตรลักษณ์เลยเป็นน่องต้องเปื่อยไหมสังขารร่างกายขันธ์5เนี่ยพิจารณารับรู้สังขารเรียกว่าปัญญาพิจารณาเป็นหลักธรรมว่าเราเกิดแก่เจ็บตายจริงไหมเราแก่ไปทุกวันเนี่ยพิจารณาก็บอกว่าไม่ได้พิจารณาคนโน้นคนนี้คนโน้นก็แก่คนโน้นก็แก่คนโน้นก็แก่หมดเลยมีเราหนุ่มอยู่คนเดียวหนุ่มสาวคนเดียวเนี่ยอันนั้นมันพิจารณาถูกไหมอันนี้พิจารณาเป็นอมตะไม่เป็นอะไรที่ยังทุกขังอมตะเป็นอมตะเลยว่าฉันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราจะเป็นอมตะก็คือต้องปฏิบัติเป็นอริยะอริยะผู้ประเสริฐปฏิบัติไปก็ถึงสิ้นสุดแล้วเราไม่มีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกแล้วกายวาจาใจหมดแล้วพิจารณาไตรตรองทบหมดก็ความหลุดพ้นนั่นเองนั่นแหละไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราไม่เกิดแก่เจ็บตายได้เป็นอมตะได้คือธรรมะเนี่ยอมตะธรรมะไม่มีหนุ่มสาวธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายธรรมะนี่ก็อมตะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการตายคือธรรมะคือความดีเนี่ยธรรมะเนี่ยการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยความดีก็อมตะใช่ไหม
โจรรักก็ไม่ได้มันโกงก็โมยรักไปก็ไม่ได้ความดีมันทํามาเนี่ยใครรักไปได้ความดีไฟก็ไหม้ก็ไม่ได้เผาก็ไม่ได้เผาก็ไม่ติดโจรก็รักไปไม่ได้แต่วัตถุภายนอกวัตถุสิ่งของอะไรนี่มันรักไปได้หมดเลยมันเหมือนกันสังขารร่างกายของเรามันเป็นวัตถุธาตุอย่างเดียวเป็นธาตุนั่นที่เขาบอกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะมันประชุมกันอยู่ในร่างกายที่เรายิ้มได้เดินได้ทานอาหารได้ก็เนี่ยอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้ธาตุใดอย่างหนึ่งหมดลมในธาตุลมเนี่ยธาตุลมที่แน่นอนที่สุดคือน่ากลัวที่สุดคือธาตุลมธาตุลมมาธาตุลมเนี่ยถ้ามันแปรปรวนถ้ามันเกิดไม่เป็นมิตรกับเราเนี่ยเกิดลมมันไม่พัดผ่านไปผ่านมาลมเข้าลมออกนี่ก็น่ะลมแปรปรวนมาธาตุแปรปรวนทุกอย่างตีมันหมุนกลับตีกลับหมดเลยเคยเห็นลมไหมลมบ้าหมูวันนี้ลมอะไรที่มันพัดเนี่ยมันพัดไปตั้งนานแล้วคือโอ้เราสบายใจไม่บายแล้วที่ไหนได้ลมเบื้องบนมันตีขึ้นมามันไม่ถูกคนนะมันตีขึ้นมาปุ๊บก็หมุนมาปุ๊บมันก็ดังเข้ามาก็หาเราโดยไม่รู้ตัวไหมอันนี้เหมือนกันความนึกคิดปรุงแต่งความวิชาลิทยาพยาบาทอาฆาตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมิตรเราเป็นศัตรูเราเราคบไม่ได้แม้ติดใจเรานี่ยังคบไม่ได้เลยเราเชื่อมก็เอาละเชื่อมก็เดินผิดทางแล้วเป็นมิตรเราไหมนั่นลงไปนั่นลงก็ดีเดินเดินเดินตามคนไปแต่เขาปุ๊บมันเอาสารพิษแหวงกัดเราเลยทำว่ามันคุมเราเพราะจิตเป็นหนากายเป็นแบบมันคุมเราเลยเดินทางสายตรงสายเอกเดินองค์มรรคของพระพุทธเจ้าเอาเชื่อเราเชื่อใจปุ๊บปุ๊บมันเชื่อมานะมันแวะซ้ายแวะขวาแวะไปเฉยเลยแวะเข้าป่าเขาลกไปเลยเนี่ยกินเหล้าเมายาเล่นการพนันยาบ้าไปเรื่อยไปเลยนี่เป็นไงสนุกสนานเฮฮาเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆว่าฆ่าชีวิตเราจงมาทูตฆ่าเราจงมาทูตความตายเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆไปสุดเป็นไงพอรู้แล้วก็สายซะแล้วสายเกินแก้เลยตามเลยก็ตายเลยตามเลยก็ชีวิตก็ตกต่ำถ้าจะไปขอทานใช่ไหมชีวิตนี่ตกต่ำนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตปัจจุบันว่ามันต้องทําอะไรบ้างเหมือนขนาดเนี้ยหน้าที่ของเราต้องอะไรทําบ้างทําอะไรสวดมนต์ไหว้พระกิจวัตรปัดกวาดมาบวชศีล5ก็ดีรู้หน้าที่ของตัวเองว่ามาต้องทําอะไรบ้างมาถึงเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องรู้หน้าที่ของเราเพราะเวลาก็บอกว่าเวลาไม่ค่อยใครเลยทุกนาทีมีคุณค่าความตายไม่เคยบอกเราว่าวันนี้จะตายพรุ่งนี้จะตายถ้าบอกเราสักนิดก็ดีหรอกมันสะกิดเราอาทิตย์หน้าจะตายนะเดือนหน้าจะตายนะหรือพรุ่งนี้จะตายก็ยังดีเดี๋ยวจัดให้คืนนี้ยอมตายทั้งคืนเลยนั่งฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ไม่ธรรมะก็ที่ไหนจะตายแล้วก็นั่งมาทั้งคืนเลยรู้ตัวเองจะตายรับรองไม่อยากนอนหรอกนอนเดี๋ยวตาย หมดลมอะไรก็รู้สึกนั่งตลอดทั้งคืนเลยไม่อยากฟังเทศก็อยากฟังเทศไม่อยากนั่งก็อยากนั่งก็ศรัทธาปิติอิ่มอกใจมันจะตายแล้วนี่นั่นแหละต้องโยมมาโทษมาเตือนนี่แหละแล้วเราจะได้ไอ้สิ่งที่ไม่อยากนั่งก็อยากนั่งไม่อยากฟังเทศก็อยากฟังเทศไม่อยากนอนไม่อยากนอนแล้วนะมันบอกเอาไปที่ไปนอนที่ไม่ไปนอนก็ตายอ่ะอยู่นี่ก็ตายจะไปไงนั่นแหละถ้าให้เจอตรงนั้นซะก่อนเลยชีวิตเราอ่ะฮะไอ้นั่นมาเตือนหนักๆแล้วนั่นแหละเราจึงจะยอมนี่เนี่ยเราเป็นผู้ประมาทครูบาอาจารย์พระเตือนนิดเตือนหน่อยนะโอ้งอนโอ้โหฟังนิดหวานออกครูแล้วให้โยมทูตโยมบาลมาเตือนหนักๆกันดีไหมนั่นเนี่ยหวานออกครูไม่ได้แล้วออกครูก็ยังตายหนักกว่าอีกก็ยังตายอีกเนี่ยนั่นเนี่ยอยากให้มาเตือนแบบนั้นเนี่ยเราชอบใช่ไหมระบบสัมผัสชีวิตเราไม่ชอบชอบระบบจันทร์เทือนเนี่ยเอาที่มันรุนแรงอะอย่างนั้นเราจะชอบมีรสมีชาติดีแน่เพราะฉะนั้นเราพยายามทำความรู้สึกปฏิบัติรู้กายรู้ใจที่ไหนมาถึงตรงนี้แล้วชีวิตเราเนี่ยมันยังอยู่ไม่ถึง100 ปีจะ5 ปี 10 ปีก็ถึงหรือเปล่า
เราก็ต้องตายจากกันแล้วก็ปลดทิฏฐิมานะตัวตนวิสุทธิ์ตมเนนเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตาถ้าเข้าใจเรื่องศีลเข้าใจเรื่องระเบียบรู้หน้าที่ของตัวเองต้องทำอภิสุทธิ์ตมเนนสวดมนต์ไหว้พระเนื้อที่อะไรบิณฑบาตแล้วก็โปรดญาติโยมมีหน้าที่เทศมีที่อ่ะก็มีหน้าที่ตามนั้นนั้นก็ทำหน้าที่ไม่อ่ะก็ทำไปใครมีหน้าที่อะไรอุบาสกบริการมีหน้าที่อะไรมาบวชทำอะไรไม่อย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยสถาสัมมกีอยู่อันหนึ่งอันเดียวกันเข้าใจเรื่องธรรมะพุทธเจ้าพิสุทธิ์ตมเนนเขาเข้าใจเรื่องธรรมะวินัยวินัยคืออะไรธรรมะคืออะไรระเบียบคืออะไรหน้าที่เราต้องรับผิดชอบคืออะไรใช่ไหมตั้งแต่ผู้นำมาก็รู้เอาผู้นำต้องรับผิดชอบอย่างนี้แล้วก็มาถัดมาผู้นำรับผิดชอบสูงอันใหญ่หลวงมาถัดมาลูกหวานลูกศิษย์ก็ต้องแบ่งภาระต้องรับผิดชอบคนต่อไปเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกให้ช่วยกันช่วยกัน โปรดญาติโยมญาติพี่น้องเราให้ผมคนเดียวนี่ไม่ไหวมั้งให้มาช่วยดูแลกันวัดนี่ไม่ใช่ว่าองค์เดียวนี่เอาหมดทั้งวัดเลยนั่นท่านเปรียบเทียบมีลูกแล้วเนี่ยมันทางโลกมีลูกแล้วเนี่ยคนโตก็ต้องแบ่งภาระจากพ่อแม่บ้างช่วยทำมาหากินช่วยแบ่งพลังงี้ปุ๊บน้องมาก็ช่วยดูแลน้องบ้างไม่ใช่พ่อแม่อยู่ในพ่อแม่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นลองศึกษาดูแต่สมัยนี้ไม่อายุ20-30ก็ยังเป็นเด็กๆอยู่แล้วยังอ้อนพ่อแม่กันโยนให้พ่อแม่อยู่นั่นแหละไอ้น้องๆก็เลี้ยงไม่ได้หรอกตัวใครตัวมันนี่ทางโลกเป็นแบบนี้สมัยนี้ก็เจริญรุ่งเรืองไหมครอบครัวนั้นธรรมะก็ไม่มีสมัยก่อนเขาธรรมะในตัวเขาผู้นำมีสัจจะไม่กินเหล้าดูบุหรี่ทำมาหากินและเลี้ยงลูกยังไอ้ลูกก็กล้าไปดูบุหรี่ลูกกล้าไปดื่มเหล้าอ่ะก็ไม่กล้าเพราะพ่อแม่ทำมาหากินไม่กินเหล้าดูบุหรี่ดูบุหรี่ไม่กินเหล้าก็ยังดีกว่าไอ้ทั้งกินเหล้าดูบุหรี่เนี่ยจะพาชีวิตเหล่านี้ผู้นำจะไปตลอดรอดฝั่งไหมครอบครัวจะตกต่ำไหมเขาดูพ่อแม่ไม่เคยทะเลาะกัน ก็ดูพ่อแม่ก็ยังบอกอะคนโตนี่หนักหน่อยผู้หญิงผู้ชายบางทีผู้ชายเคยรู้จักกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่งงานแล้วลูกผู้หญิงไปเกิดเป็นคนที่สองที่สามคนที่สามที่สี่ไปโน่นคนหนึ่งที่สองผู้ชายเนี่ยที่หนึ่งสองเนี่ยยายพ่อแม่ทำคนเดียวอ่ะตักน้ำก็ดีหุงข้าวก็ดีไหนต้องทำไร่ทำนาข้างนอกไหนต้องมาทำหุงข้าวตักน้ำโถบ้านอีกพอสุดก็เอาลูกชายนี่เนี่ยลูกชายสุดรักสุดเลิฟนี่เนี่ยก็แนะนำพ่อแม่ต้องแนะนำไม่ใช่ว่าให้โตแล้วไม่ค่อยมาถูบ้านเคยมีปัญหามาซักผ้านี่เป็นบทเรียนต้องกับมีลูกหลานถ้าสอนก็สอนตั้งแต่เด็กเลยก็เปรียบเทียบกันบอกว่าไม้แก่กับไม้อ่อนเนี่ยเขาให้ดัดตอนไหนนี่เปรียบเทียบฟังแล้วฟังไปคิดพิจารณานี่สกิดไม่ฟังแล้วสบายๆฟังแล้วคิดพิจารณาสกิดที่ใจมีเหตุมีผลมีสติไม้อ่อนดัดเมื่อไม้อ่อนนั้นดัดเมื่อตอนเด็กๆไม้แก่ดัดเมื่อแก่ๆแล้วจะดัดได้ไหมดัดซ้ายไปขวาดัดขวาไปซ้ายมีอย่างเดียวก็เข้ากองไฟเผามาเลยน่ะเป็นฟืนน่ะแน่นอนอยู่ต้นนั้นเองไม้แก่น่ะขอไปนะพูดหนักพูดตรงๆอ่ะถ้าไม่ตรงก็ง่วงอีกหลับอีกไม่ตื่นสักทีก็พูดตรงๆอ่ะตรงเอาแล้วบอกเมื่อกี้เนี่ยหัวฟัดหัวเฟียนะฟันออกขูผมฟูแล้วโกรธอาจารย์ตัวนั้นแหละไอ้พูดไม่หนัวไม่นิ่งก็ใช้นั่งหลับนั่งสับพอพูดตรงๆก็ให้มาดูสิเนี่ยมันต้องมองตัวเองบ้างไม่มองคนอื่นทำมาให้มองตัวเองติตัวเองติตัวเองมองตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยอะไรตัวเองดีหมดเลยคนอื่นนี่ผิดเท่าภูเขาเหล่ากาเนี่ยเราบอกแกแล้วผิดมากไหมนิดเดียวเท่าเต้นผมดูสินะมันหน้าไหมมันหน้าเผาไหมอันนี้จังว่าจะสังขารอันนี้จาว่าสังขารเผาเลยใช่ไหมบอกเราไปเลยเห็นนิดเดียวก็ไปเลยไปไหนอ่ะนั่นแหละไปที่เผาผีเมนเราสวยที่วัดเราอ่ะไปเข้าห้องแอร์เปิดห้องแอร์สักพักนึงให้พระเปิดพอเสร็จแล้วก็บอกเชิญเลยไปหน้าโน่นเลยเผาเลยงั้นบอกทำไมอ่ะก็เห็นความชั่วคนอื่นมากเกินไปอ่ะเพราะตัวเอง
เห็นแค่นี้ก็เผาอ่ะเผาให้หมดไปก่อนน่ะแล้วค่อยปุ้ยขึ้นมาถูกไหมอันนี้ตรงนี้จะโด่งทักทีอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกเนี่ยไอ้ที่แอกเกวียนอะไรทั้งหลายนะที่ต่างจังหวัดน่ะงั้นเขาไปตัดอะไรที่ไม้แก่ๆมา อะไรมาดัดหมดดิไอ้ที่มันไม่ต้องดัดนะเออได้ไอ้ที่อ่อนๆเนี่ยไอ้ที่อะไรที่ว่าที่ข้าวที่อะไรที่เหลมๆที่อ่อนๆไม้ไผ่อะทำไมเขาไม่ดัดมาแก่ล่ะดัดอ่อนๆแล้วมาลนไฟโอ้สวยโค้งซ้ายโค้งขวาไปได้หมดเลยทำไมก็เอาไม้อ่อนไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยไม้แก่มาได้เป็นไงพอพูดโอ้ยถอยหน้าถอยหลังโอ้ยพูดนี่ถอยหน้าถอยหลังเอาแล้วใหม่ๆก็หน้าพูดโถหรอกพอเตือนมากๆนี่หน้าพูดโถหายไปแล้วหน้าปัดโถหน้าปัดโถหน้าไม่พอใจแล้วเอาแล้วยายเอาแล้วย่าเอาแล้วมาคุยก็ไม่เลิกคุยเป็นไฟเลยโอ้คุยนิดใช่ไหมโน่นๆอะไรเขาคุยเลิกแล้วคุยนิดหน่อยกระซิบนิดหน่อยนี่กระซิบดังแล้วกันลองดูทีนะฮะพูดมากเกินไปเขาตายแล้วต้องเอายาหอมยาดมให้หรือช็อกอีกบาปกรรมอีกใช่ไหมก็พูดนิดหน่อยนิดหน่อยยังนิดหน่อยนี่ขนาดนิดหน่อยนะจะเอาจริงจริงจริงพวกนิดเอาเป็นงานเป็นการนิดบอกยายเอายาดมไปด้วยนะยาหอมไปด้วยนะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะช็อกเงาเป็นบาปนี่เราไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะได้โรงพยาบาลก็มีแค่นี้ง่ายนิดเดียวเลยวัดเราก็มี นี่พูดให้ฟังนะการเข้าแถวก็อะไรก็มีระเบียบอยู่ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าผู้นำเขาต้องการระเบียบแล้วก็ที่วัดเราก็ต้องการระเบียบถ้าเข้าใจเรื่องเรามาบวชปุ๊บเนี่ยพิสูจน์จำเนรเนี่ยเพราะมันอยู่ในตัวอยู่แล้วพิสูจน์จำเนรต้องทําอะไรบ้างว่ามันมีตรงนี้อยู่แล้วอุบาสกอุบาสิกาต้องทําอะไรบ้างก็มีหน้าที่ในตัวอยู่แล้วแต่คุณที่มาเนี่ยคุณศึกษาบ้างไหมถ้าคุณศึกษากายวาจาใจนะพูดแล้วก็ศึกษากายวาจาใจก็อยู่เนี่ยกี่พระโยมของกายวาจาว่ากายวาจากายวาจาใจเนี่ยเราจะเพิ่งเบื่อแล้วก็พูดเรื่องศีลห้าเนี่ยศีลห้าเนี่ยก็เป็นหลักธรรมของพระเจ้าขันห้าก็ดีสติปัฏฐานสี่ก็ดีเราพูดเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะข้อบทปฏิบัติธรรมะนี่จะให้พูดตรงไหนนะจะพูดตรงไหนฮะก็พูดตรงนี้ใช่ไหมพูดตรงนี้เราก็ต้องมาเพราะว่าเรามาวัดที่หัวใจอ่ะวัดที่ใจอ่ะวัดเลยว่าเราจะรับได้ไหมวัดเลยวัดเลยว่าขนาดเนี้ยฟังเราวัดได้ไหมวัดความเป็นจริงอ่ะแล้วข้อวัดปฏิวัติเรื่องวัดเราวัดอยู่ตรงไหนเราวัดได้ไหมวัดกายได้ไหมวัดวาจาได้ไหมวัดใจได้ไหมวัดไปเลยว่าเรายอมรับจริงที่ความเป็นจริงได้ไหมเราไม่หลอกลวงครูบาอาจารย์อาตมามาให้เอาของจริงที่จริงแน่นอนไม่ใช่จะทำไม่หลอกลวงเอาความจริงมาพูดแต่เราเนี่ยมันหลอกตัวเองไหมหลอกเราใจว่าเอาความจริงมาเปิดเผยเนี่ยเรายอมรับได้ไหมว่าจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตายเนี่ยถ้าเรายอมรับได้ทุกอย่างก็มันก็ไม่หนักหนาอะไรมันเด็กๆก็ชิวๆอ่ะถ้าเราไม่ได้ก็ไม่ชิวแล้วเป็นผู้ใหญ่นี่ก็ปวดสวนเวียนข้าวอ่ะปวดหัวปวดเสียนเวียนข้าวแหละถ้ารับได้ปุ๊บสติตัวสำคัญสติเป็นตัวมรรคสติเป็นตัวปฏิบัติสติระลึกได้ระลึกรู้ว่าทุกคำพูดของครูบาอาจารย์ธรรมพุทธเจ้ามันเพราะไพเราะดีมีคุณค่ามีประโยชน์นะเช่นขันห้าเนี่ยเราก็พิจารณาใจตองว่าขันห้าเรายอมรับไหมหน้าตาผิวพรรณฟองใสดีแล้วทำไมไม่อาบน้ำไม่ชำระตรงนี้ไอ้ที่ฟองใสผิวพรรณดีเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะหน้าหล่อหน้าสวยเนี่ยต่อไปก็มองคำไอ้ของภายในที่กินไปเนี่ยไอ้ที่ฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยมันอยู่ได้ในข้าวน้ำพวกผักพวกขนมสดอะไรก็แล้วแต่มันไปหล่อเลี้ยงข้างในเป็นธาตุนะธาตุดินน้ำลมไฟมันก็ตีอยู่ข้างในตีอาหารตรงเนี้ยถ้าเรามองด้วยจุลทรรศน์ในใจความรู้สึกเนี้ยเรานั่งเพ่งเข้าไปในความรู้นั่งสมาธิก็ได้เราเพ่งไปใ
ในปอดไตไส้พุงเพ่งไปเลยพุทโธไม่เอาแล้วพุทโธไม่สงบมีอดีตอนาคตเพ่งไปเลยเพ่งภายในใจเลยว่าตับไตไส้พุงมันอยู่ตรงไหนแล้วว่าเราเห็นว่านี่ตับไตไส้พุงว่าไอ้ตรงนี้น้ำเลือดน้ำเหลืองมันอยู่ในตรงนี้ก็เพ่งไปเลยว่าจินตนาการในความรู้สึกอ๋อปอดเป็นตรงนี้ไส้ใหญ่ไส้เล็กไส้น้อยแล้วมันขดอยู่แล้วก็อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยว่ามันตีกันปุ๊บเนี่ยทองหยิบทองหยอดเนี่ยกล้วยอะไรทุกอย่างพอตีปุ๊บเนี่ยมันฝ่องพอดถึงข้างในเนี่ยเหมือนที่อาหารมันบูดลาเนี่ยมันผสมกันแล้วปุ๊บเนี่ยมันฝ่องพอดเลยน้ำดีน้ำทะเลพังเพิ่มอยู่ข้างในนี่โอ้เพ่งไปนี่เราทับแต่กระย่อนออกมาทั้งมองไม่ได้เลยมันน่าสัมผัสไหมพอเสร็จแล้วก็ที่เขาผ่ามาดูในความรู้สึกโอ้เป็นไงเลือดแดงเรื่องโฉดแล้วอะไรเหม็นขาวก็บอกว่าอะไรไม่เหม็นขาวต้องก็มนุษย์หรอกต้องพ่อท่านเทศเลยเหม็นโอ้โหเหม็นที่สุดเลยฮะโอ้นั่นแหละอยากไม่นั่งนักอยากคุยกันนักเลยสั่งสอนซะเลยนะให้ฟังเทศไม่ฟังเลยชอบทุกฮะไอ้กิ่งนะใช่นางฟ้าขวาโน้นขวานี่เนี่ยฮะขวาขวดจะดื่มอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่หลอดเนี่ยหลังขวาเนี่ยทำไมเนี่ยขวาเนี่ยเจออะไรขวาด่าแล้วเพราะขาเนี่ยก็มาขวาแล้วหลอดไม่ขวาแล้วก็บอกว่าเป็นทั้งสองอย่างเป็นหนังขวาหนังขวาขอขวาหน้าขวาเนี่ยเป็นหนังขวาก่อนขวาขวดอ่ะขวาขวดเนี่ยขวาแล้วไม่เคยเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์เอาขวาขวดก่อนขวาขวดตั้งหลักไม่ใช่เดินเลยนะเห็นหลอดเป็นนางฟ้าฟอกฟ้าน่ะฟ้าหลอดมันก็เท่หน่อยก็มาถึงก็กลับแล้วปุ๊บก็มาถึงก็เป็นนางฟ้าขวาขวดแล้วก็ฟ้าหลอดเนี่ยใส่ก็ดื่มเนี่ยก็สมก็เป็นนางฟ้าสบายไหมสวยงามไหมไอ้นี่ก็ติดนิสัยทางโลกมาขออภัยด้วยไม่เป็นไรไม่ผิดหรอกเป็นนางฟ้าตลอดเลยพระขาวเนี่ยพระขาวในกระมังเป็นขวาขวดอย่างเดียวโอ้เดินเท่เลยพอเผลอนี่ไม่ต้องเผลอพระหรอกไม่ต้องเผลอใครหรอกเดินเดินต่อหน้าพระเลยหน้าคนเลยนี่เอาเลยเป็นหนังขวานะหน้าตะกิดตัวเองบ้างไม่ใช่ทุกครั้งมาพูดเรื่องนี้เพื่อส่วนรวมต้องตะกิดตัวเองบ้างลองฟังดูพิจารณาว่าคุณย่าคุณค่าของมีความหมายมีประโยชน์คุณค่าได้กับใครมันได้กับบุคลิกของเราเองถ้าเกิดกำลังพูดในวันนี้นี่คุณเดินดื่มได้ยังไงเนี่ยทำไมอ่ะก็คุณแต่งชุดสีนี้เราจะพูดกับเรื่องว่าไงเนี่ยเดี๋ยวก็พูดตรงพูดโทไม่เอาแล้วแล้วมาเตือนทำไมเนี่ยอ่านมาเนี่ยต่างทั้งที่เองผิดแต่ฉันไม่พอใจเขาหวังดีอ่ะเราต้องยอมรับดิเพราะเราขาดสติเราไม่ส่งกับชุดนี้แต่ชนชุดนางฟ้าพวกก็ต้องนั่งดื่มสิแน่ระวังเขาดูแล้วเขาไม่อยากสติเราแต่เขามากระซิบบอกนักบวชถ้านั่งดื่มก็จะดีกว่านะอย่างเงี้ยแล้วยืนดื่มอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องขอบคุณเขาน้องตะเตให้ดีพุทโธแล้วมันมีนะที่มาวัดเขารู้หมดแล้วเขาเคยบวชคนที่จะติ้งเขามาบวชแต่คนที่มาบวชเขาก็อยากจะรู้ว่านักบวชที่สังฆทานเนี่ยวัดครูบาอาจารย์ในหลวงพ่อท่านหนองเนี่ยแล้วก็ผู้นำพระครูไพลินอย่างที่เป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็ชอบเรื่องระเบียดนะใครเห็นก็โอ้สังฆทานนี่เป็นหนึ่งอันเดียวกันเรียบร้อยนั่งดื่มไม่ยืนดื่มไม่เดินดื่มไม่นั่งไปห้างดื่มไม่เดินโฆษณาเสียงดังวกเวกโกเวกใช่ไหมเห็นแล้วก็เจริญหูเจริญตาเดี๋ยวเย็นนี้จะมาบวชมองแล้วขัดหูแล้วขัดตาไม่เอาดีกว่าไปตั้งหลักที่บ้านนี่ไม่เอาอย่างนั้นเหรอพระขาวในกรรมะแค่คนเดียวสามารถช่วยเสือรถตนรวมได้หมดเลยเคยบอกแล้ว ลูกศิษย์เนี่ยเคยก็แต่งชุดขาวรู้สึกไม่แต่งก็บางนอกไปรัวไปทัวร์ไปแล้วก็แต่เนี้ยเอาคนอื่นก็ไปประกาศพระเจ้าก็เล่นโทรศัพท์เดินคุยกันเล่นโทรศัพท์ปัจจัยสำคัญคุยกันอยู่วัดก็คุยไปวัดอื่นก็คุยอีกแต่นี่เขากราบพระเจ้าแล้วนั่งเลยนั่งทาเท่ไม่คุยใคร
นั่งนั่งสมาธิเลยเป็นไงแค่คนเดียวมีครูบาอาจารย์มีพราหมณ์มาถามแล้วจะไปถามคนที่คุยไม่หยุดไหมที่เล่นโทรศัพท์ไหมโอ้ยวัดอาตมาก็มีเยอะไปเยอะคนนี้ด้วยจะไม่จะไปถามทําไมไปถามแล้วมีความรู้สึกไงเสียความรู้สึกก็ถามคนที่เขานั่งสมาธิแม้คนเดียวไปเป็นร้อยแค่คนเดียวเนี่ยเผยแพร่ได้เลยก็ถามหนูมาจากที่ไหนโอ้มาจากสังฆทานโอ้สังฆทานระเบียบดีนี่ใช่ไหมเขาอยากสนใจแค่คนเดียวแต่ถ้าหลายอ่ะเป็นร้อยอ่ะเป็นอันหนึ่งเดียวของหมดแต่แต่งตัวเรียบร้อยออกจากแต่งตัวให้เรียบร้อยมาเดินไปเดินไปมาอยู่ที่วัดเนี่ยเดินไปเดินทำจะทิ้งสบายตัวเองเลยไม่ต้องบอกว่าเอาเก็บไปก่อนอย่าเพิ่งทิ้งยังไม่ลาศีลดูที่เดินคุยพูดคุยไปนี่สบายต้องจะหลุดเลยดูสิหน้าไหมเดินไม่สนใจว่าฉันบวชเลยเนี่ยเดินไม่สนใจว่าฉันมีสบายอยู่ลองคิดไว้ดีว่าอาจารย์พูดถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องทําถ้าอาจารย์พูดพระเทศมีเหตุมีผลฟังยังมีสติถ้าเข้าใจถ้ามีเหตุมีผลก็เอาไปปฏิบัติว่ามันดีไหมแต่งตัวเรียบร้อยเดินอะไรนี่บางครั้งเนี่ยเดินเรียงกันเป็นแถวเนี่ยไม่ใช่เรียงแบบสงบเปล่าพูดสายโทรคุยกันแล้วก็เดินดื่มเนี่ยลองคิดด้วยดีมาตั้งหลักว่าควรจะทํำไหมแต่ถ้าฟังแล้วมันไม่ใช่ก็ขอไปก็ทําต่อไปทำเพื่อความเราสบายใจแล้วระเบียบมันจะอยู่ได้ตรงไหนแต่ทุกคนมาแค่หนึ่งเดียวกันทุกคนนี้เข้าใจเรื่องระเบียบติดตัวเองว่าตัวเองพุทโธติดตัวเองพุทโธว่าตัวเองเคยบอกแล้วพุทโธชมคนอื่นพุทโธติดตัวเองว่าตัวเองเนี่ยกับพระไม่สวยตัวเองยังนั่งสมาธิไม่ดียังไม่สงบตั้งใจเลยระบบห้องก็ติตัวเองอยู่เรื่อยก็ทำเรื่อยปรับปรุงตัวเองเรื่องเลยไม่เคยล้างห้องน้ําก็อ๋อเราต้องล้างน้ําไม่เคยปัดกวาดเราก็ปัดกวาดไม่เคยทําอะไรแล้วก็ทําซะเราเป็นคุณหนูคุณชายที่บ้านก็ปลดตัวตนที่มาอยู่ตรงนี้ไม่มีคุณหนูคุณชายแล้วเหมือนกับสิทธัตถะราชกุมารครูบาอาจารย์ก็ยกขึ้นมาเป็นประจําคุณหนูคุณชายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ปลดหมดเลยปลดตัวตนหมดเลยแต่ถ้าพระองค์ปลดไม่ได้เราไม่คงไม่ได้มานั่งตรงนี้ไม่มีครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมวินัยไม่มีธรรมะที่ยิ่งใหญ่มาให้เรานั่งอยู่ตรงนี้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์ก็ไม่ใช่ว่าเทวดาวิเศษวิโสหายตัวได้หรือเหาะได้หรอกพระองค์ก็คนธรรมดามีขันธ์ห้าโลกเวนะสัญญาสังขารวิญญาณธาตุดินน้ำลมไฟพระองค์ก็มาพิจารณาอ้าวหน้าตาสวยเหรอผิวสวยเหรอก็ให้ตรงกันข้ามจะไม่บำรุงอะไรเอาไปธรรมชาติแล้วอินเดียมันร้อนตรงใดตรงนาที่พุทธคยาเคยไปมาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นทะเลทรายไปแล้วมันร้อนแค่ไหนถึงแค่ป่าถึงเขาอะไรก็เลยมีน้ําตกมีอะไรต่างๆก็มันก็ยังร้อนอยู่ไม่เหมือนอยู่ในวังและน้ำล่ะอยู่ในวังอาบน้ำแร่แช่น้ำนมประสาทสารมาดูนี่จะเอาอะไรก็ได้แต่นี่เป็นไงประสาทก็ไม่มีเลยมีประสาทธรรมชาติแต่พระองค์สิทธัตถะพอใจดีใจได้มาถึงตรงนี้ลืมเลยลืมวังเลยลืมเป็นกษัตริย์เลยลืมพิมพาราหุลเลยเหมือนพระที่ไปทุดงแต่ถ้าลืมวัดไม่ได้ก็ก้าวขาออกจากวัดไม่ได้อาหารก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีน้ำก็ดีอะไรดีหมดเลยทุกอย่างเลยที่นอนที่อาศัยมันดีหมดเลยเราจะก้าวขาออกจากวัดได้ไหมเราไปทุดงก็มีกรดต้องแบกไปร้อนเดินไปเราไม่ต้องขึ้นรถรถก็จะมาราชรถเกยอยู่เลยไม่อยากขึ้นก็เดินเดินมันก็ร้อนใช่ไหมถ้าละเราแพ้ใจตัวเองถ้าเราอย่างติดสุขสบายก็ต้องถอยกลับมาอยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นไปปุ๊บเนี่ยต้องเป็นคนใหม่เลยตายเป็นตายลืมเลยลืมข้าวยังดีแต่เป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรปลาทูน้ำพริกหรือขนมปังอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ลืมหมดเลยนั่นแหละถ้าลืมไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ไก่ลอยมาเลยหมูลอยมาเ
ที่นอนลอยมากุฏิลอยมาตายทุกตายเลยกลับดีกว่าเพราะนั้นลืมหมดเลยพยายามลืมหมดเลยไปแล้วมีความสุขมาตุรงเนี่ยขออภัยหน้าตาไม่หล่อผิวดำแต่ใจหล่อใจเข้มแข็งนี่คือตรงนี้ไอ้นี่หน้าตาหล่อผิวพรรณดีอาจจะเข้าโรงพยาบาลอยู่เรื่อยก็ได้เพราะใจไม่หล่อใจแพ้ใจอยู่เรื่อยอีโน่ก็ดีนี่ก็ดีนะใช่ไหมแต่ที่โน่นมันเป็นธรรมชาติหมดมันไม่น่าที่จะอะไรมันน่าจะมันดีเหมือนที่อยู่วัดเรามันตรงข้ามหมดเลยแต่เราพอใจมีความสุขอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับเสียงนกเสียงกาเสียงอยู่กับในป่าอะไรแล้วมันมีความสุขบางทีพิจารณานกก็คุยกันเนี่ยโอ้เราอยู่คนเดียวเนี่ยไปคุยกับใครวะเนี่ยใช่ไหมเหมือนกับอิจฉานกอะก็คุยกันเอาฟังรู้เรื่องหรอกคุยไปคุยมาคุยไปสักพักเดี๋ยวก็โนมาตีบ้างมันแย่งกันบ้างนั่นเนี่ยเราเอาธรรมะเป็นธรรมชาติแล้วมีความสุขก็บอกแล้วไงหน้าตาไม่หล่อผิวพรรณไม่ดีไม่อ้วนแต่แข็งแรงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยอยู่ในป่าเวลาไปอยู่ทางเหนือก็ดีทางอีสานทางใต้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแต่อยู่ที่นี่เป็นไงโหหน้าตาหล่อผิวพรรณดีอยู่ทุกสบายเป็นไงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมจริงๆเจ็บแค่ได้ป่วยต้องเข้าแต่ว่าอยู่ทางที่โน่นท้องป่า3-4 ปีไม่เคยไปเช็คเลยไม่เคยไปเข้าโรงพยาบาลมีโอกาสอยู่กับธรรมชาติอย่างต้นไม้เนี่ยอย่างเงี้ยต้นไม้ต้นไรเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเป็นก็บอกว่าเป็นอะไรเป็นโฮโซนที่ดีเป็นดูดอากาศที่ดีและที่อยู่ในป่าต้นไม้ใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็โน่ไปหลายสิบบาก็มองไม่เห็นแล้วมันทึบไปหมดเลยแต่ก็เป็นป่าโปร่งแต่ทึบหมดเลยแต่นี่เป็นป่าสวย ป่าสวยก็มันก็ดีสำหรับที่เราชอบความสวยงามแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงครูบาอาจารย์ที่ดูแลต่อมาก็จัดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนานาจิตต่างต่างจิตต่างใจคนหนึ่งชอบหนึ่งคนหนึ่งชอบงี้ไม่ชอบไม่เหมือนกันบางคนที่ผิดหวังมาเนี่ยเขาจัดให้สวยงามจัดให้สวยงามมีน้ำตกบ้างรู้ไหมให้ดูต้นไม้ที่ดอกไม้ดอกไรเนี่ยคนที่ผิดหวังมาเนี่ยจะเอาที่ธรรมชาติความสวยงามเนี่ยมาประโลมใจดูสุขสบายดูแล้วมีความสุขดูแล้วก็มันรู้สึกว่าจิตใจมันก็แหมรู้สึกว่ามันธรรมชาติมันช่วยให้เราลืมอะไรสักพักหนึ่งนั่นแหละมันช่วยได้คนเล่าร้อนมาคนที่คนขี้โกรธก็หลายก็มาดูธรรมชาติธรรมชาติถ้าโกรธมากแล้วโกรธมากไปดูของที่สีแดงไม่ได้พยาบาลอาฆาตโกรธไปดูสีแดงไม่ได้สีโลดโผนในสีอมหิตเลยตายแล้วฆ่ากันเดี๋ยวทะเลาะกันตายต้องมาดูสีตรงข้ามต้องมาดูสีเขียวสีเขียวสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วสีธรรมชาติเนี้ยมองแล้วมันรู้สึกว่ามันเย็นหูเย็นตามองแล้วทำให้เย็นก็เมื่อธรรมชาติทำให้เราเย็นสบายมันก็พระพุทธเจ้าที่สำเร็จก็สำเร็จด้วยธรรมชาติอากาศเย็นสบายมันเนี้ยมันแอร์เนี้ยเดินนั่งมันเนี้ยก็ร้อนนิดเดียวร้อนนิดเดียวก็ไอ้ลมก็พัดไอ้สิ่งที่ร้อนไปหมดเลยมันก็เอาสิ่งที่ดีๆมาอยู่ที่เราใช่ไหมแล้วฟังไปฟังดังเทศฟังธรรมมันก็จิตใจก็สบายจิตใจก็ชุ่มฉ่ำฟังแล้วก็มันก็ลืมอดีตนะในปัจจุบันสนใจกับธรรมชาติไม่งั้นครูบาอาจารย์ก็คงไม่อยากไปอยู่ป่าเขาน้ำตกมาสิ่งตรงนี้มันช่วยได้เพราะนั้นที่วัดสังฆทานเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะมีต้นไม้ปลูกต้นไม้หมดเลยพวกผลไม้ก็ไม่ส่วนน้อยก็ปลูกไว้ให้นกให้อะไรก็คนด้วยใช่ไหมคนด้วยนกด้วยแบ่งกันใช่ไหมถ้าสุกก่อนก็นกเอาไปก่อนก็ว่ากันไปจะของไม่ทันเนี่ยใช่ไหมก็แบ่งกันก็พูดได้กันก็แบ่งกันนะแต่นกพูดได้ก็อ๋อท่านขอบ้างนะแต่พูดไม่ได้มันก็มาขอที่ร้องเสียงดังเสียงร้องอะไรมาขอแต่เราฟังไม่ออกเองเนี่ยนั่นแหละเราควรจะปลูกผลไม้ที่ไหนก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรเนี่ยหลวงพ่อจะปลูกประจำปลูกกล้วยปลูกอย่างนี้ให้นกให้อะไรแล้วก็ผลไม้บ้าง
ไม่ใช่ว่าคนไม่อยากได้พอมันมากขึ้นก็แต่ว่าที่เนี่ยอย่างเงี้ยทำกฤษณาก็ดีหวังน้ำเขียวก็ดีเนี่ยกล้วยก็มีเนี่ยที่โน่นมันมากก็มาที่นี่พวกผลไม้พวกผักพวกอะไรเงี้ยพอที่โน่นอุดมสมบูรณ์กว่าใช่ไหมก็รถมาก็ถือโอกาสเอามาเลย ทั้งป่าก็ดีเมืองการก็ดีที่ไหนก็ได้ที่มีผักมีอะไรนะก็มาช่วยกันเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยอากาศก็มันไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วปลูกอะไรก็ดีเคยไปอยู่มาแล้วมันก็ชีวิตเราก็ต้องอยู่ให้ถูกกับระบบสัมผัสสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นต้องอาศัยกับสัปปายะที่นี่มีสัปปายะดีอะไรบ้างแต่ตามที่สัปปายะ เนี่ยกำลังกูบาอาจารย์กำลังปลูกเพิ่มพอมันเต็มหมดเทศกาลปีใหม่ทิ้งพันกว่าคนร้องแออัดบนอะไรในโบสถ์ก็ดีในกรรมะธรรมะสว่างใจแผ่ก็หมดเลยเหมาหมดเลยแต่แม้มันก็อัดอันนี้ก็ไปปลูกเองที่ก็บอกเนี้ยที่ป้าช่วงเบื่อเขาบอกเรื่องสร้างบุญสร้างอะไรถ้าไม่บอกก็ต้องขอบคุณโฆษกเขาถ้าไม่บอกเราก็ไม่กระตือรือร้นอีกใช่ไหมบอกก็แล้วโอ้ แหมไม่เห็น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 คือไม่บอกเลยหนูก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้พอบอกแล้วก็เฉยอีกเนี่ยก็นั่นแหละต้องบอกให้รู้แต่เขาไม่บังคับเพราะวัดเราทําบุญอิสระแต่ด้วยศรัทธาเรียกศรัทธานะเนี่ยได้เวลาเนี่ยอินตัวเนี่ยมันจะชั่วโมงเนี่ยมันเด็กๆเนี่ย10 นาทีก็ไปเนี่ยถ้าอ่านต้องแจ้งแล้วว่ามันต้องรู้นะอบรมเด็กๆนิดครึ่งชั่วโมงนี่เป็นเรื่องเลยเนี่ยกระบวนเสียเลย ไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยไอ้ตอนที่แรกเนี่ยโหรู้สึกว่าโอ้รูปหล่อฟังแล้วต้องคุมเรียบร้อยตอนนี้เริ่มแหละเริ่มแล้วเริ่มบ่นละมันเต็มละเต็มเด็กๆเด็กๆขออภัยมานี่เด็กๆเด็กๆเพิ่งหัดเดินพื้นฐานยังไม่แน่นเนี่ยเริ่มแหละเริ่มแหละเด็กๆก็เริ่มแหละชักหิวแล้วชักหน้ายุ่งแล้วครูต้องรู้นะ เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกแล้วเอาไปครูต้องรู้แล้วไม่ใช่เดี๋ยวลองจอใจจอใจนี่ไปตีเขาไม่ได้นะ เดี๋ยวพ่อแม่มาถึงเลยอ่ะนั่นแหละนี่เปรียบเทียบฟังอบรมเด็กๆไม่ใช่ธรรมะจ๋าต้องเล่านิทานอะไรก็ว่างไปนี่นั่นแหละตรงนี้ปุ๊บออกมาได้ตรงนี้ออกพอแล้วเด็กๆนะไม่ใช่อบรมต้องเป็นคนโตเลยฟังเดี๋ยวก็นั่งหลับนั่งอะไรไม่ต้องครูก็แล้วครูก็เป็นพระอีกหนูก็อยากกลับบ้านหนูก็หิวต้องรู้ว่าแต่ว่าเคย พอคุยปุ๊บคนเรานิทานเลยฐานหลอกเด็กอะก็นี่นั่งตัวตรงเลยพนันปุ๊บอ่ะพอแล้วแต่คนโตมันก็ธรรมะธรรมะมากก็รับไม่ไหวนะคนที่พื้นฐานก็รับได้ก็ต้องนิทานนิทานหลอกเด็กอะแล้วหลอกคนโตด้วยเนี่ยขออภัยนะเพราะมันยังเด็กอยู่พื้นฐานไม่มีถ้าพื้นฐานแน่นเนี่ยพื้นฐานแน่นปุ๊บเนี่ยอะไรก็ได้มาป้อนให้ทั้งธรรมะทั้งนิทานตอนแรกอะธรรมะ จะลึกแค่ไหนจะแล้วก็ฝังได้เพราะมาลงที่เดียวกันเพราะว่าหลงให้เราสร้างความดีมีทานเตียนภาวนาและการปฏิบัติให้หนีจากวัฏฏะทุกวัฏฏะสงสารเวียนว่ายไกลเกิดเนี่ยมันดีไหมไอ้ที่อธิษฐานปรารถนาเนี่ยใจอธิษฐาน เมื่อก่อนนึกอธิษฐานเกิดชาติหน้าจะได้ให้รูปรูปสวยรวยทรัพย์มีแฟนสวยๆอะไรก็ว่าไปใช่ไหมทำไมตอนนี้ บวชใหม่ก็อธิษฐานอย่างอธิษฐานนั่นพอแล้วมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราอยากพ้นทุกเนี่ยก็อธิษฐานสําเร็จเลยสําเร็จทุกชาติขอให้ความดุจพ้นเพราะว่าความดุจพ้นนั่นเองแต่ขอให้มีความดุจพ้นถึงนิพพานหรือดุจพ้นเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยเราไม่ต้องอธิษฐานเราไม่ต้องเกิดอยู่แล้วลองดูสิเพราะเราทำให้ดับอะ คุณจะอธิษฐานไงแล้วแต่อธิษฐานสูงแค่ไหนแต่คุณไม่ทําตามมันก็ไม่ได้หรอกลองที่ลองไม่อธิษฐานเนี่ยจะเกิดไหมมันเกิดอยู่แล้วเราอธิษฐานไม่เกิดเนี่ยมันก็ต้องเกิดน่ะลองดิไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดตั้งโมตามจบอธิษฐานไม่อยากเกิดก็ใจมันเกิดน่ะแล้วเราจะไม่เกิดได้ไหมเพราะใจมันไม่ดับใจยังอยากมีอยากได้อยากโน่นอยากนี่ความพอใจ ความพอใจแล้วนั่นแหละคือตัวเกิดความพอใจดีใจเสียใจหรือความรักเศร้าโศกเสียใจนี่ตรงนี้มีหมดเลยเพราะพระ
เหมือนกับพระเสกบุคคลแต่บุคคลเนี่ย ยังต้องการศึกษาอยู่ยังไม่จบอาเสขบุคคลอาเสขะอะไปว่าไม่มีการศึกษาแล้วจบแล้วอาเสขบุคคลไม่มีการศึกษาแล้วเสกบุคคลไม่ต้องมีการศึกษาเราเรียนยังไม่หลุดพ้นมันอันนั้นจบแล้วจบกายจบใจจบความเกิดดับแล้วรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันไม่มีแล้วคือความพอใจนี่จบหมดแล้วไม่ยินดีลายแล้วแต่ยังมีความยินดีลายในรูปไม่ได้บอกแล้วไง พอใจในรูปขันห้าแค่รูปสวยนี่ก็ไปแล้วแล้วความพอใจก่อนจะแตกดับที่พอใจในรูปก็เลยก็ไปเกิดแล้วเพียงพอใจถ้าพอใจในสัตว์เหมือนโทสนพราหมณ์ในประวัติเศรษฐีไม่ทำบุญเลยเลี้ยงหมาตัวใหญ่พันมันก็พันโน่นแหละพันไอ้บดดอกไอ้พันที่ ล่าเนื้อพันเนี่ยตัวใหญ่ดําสวยกินเนื้อกินเดียคนใช้อีกเนื้อมันนวลสิกี้สี่ห้าตัวแล้วก็ฝึกกระโดดเนี่ยคนเนี่ยก็โนเนี่ยหน้าตานั่นแหละฝึกล่าสัตว์ล่าสัตว์ฝึกจะล่ากวางล่าเก้งในสบายมากมีกําลังพวกนี้ถ้ากัดปุ๊บนี่ไม่เหลือพวกนี้รู้จักวิธีกัด ก็ย่ำคอเลยอะไรนี่พวกเนี้ยพวกกวางพวกอะไรไม่รอดเลยนั่นแหละเขารู้แม่เศรษฐีเป็นพราหมณ์ รวยแล้วรวยแล้วสติปัญญาไม่เกิดโมหะครอบงำรวยในชาตินี้รวยชาติหน้าก็ต้องรวยอีกนั่นแหละโมหะความหลงก็ต้องเกิดเป็นสัตว์ไม่ทําบุญตักบาตรศาสนาพราหมณ์ไม่ทําบุญตักบาตรเหมือนกับ เหมือนกับคนจีนเนี่ยทำบุญเสียสมบุญทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าทำลองนะไหว้ตักบัตรทำบุญตอนนี้ก็มีอยู่เอาสมบัติเนี่ยสมบัติเนี่ยเพราะว่าคงไม่มีธนาคารนะคนสมัยก่อนเนี่ยก็เอาเงินไปซ่อนนู่นฝังนู่นฝังนี่จะเกิดตายมันก็ในนี้เหมือนกันเงินเป็นล้านเป็นแสนเป็นอะไรก็เอาไปฝังตรงนู้นฝังตรงนี้เอาฝังแล้วก็ ตอนยังไม่ตายก็รู้เอาตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยพอตายปุ๊บนี่ก็มันก็ไปคนตายด้วยพอไม่มีธรรมะธรรมโมไม่มีสติไม่มีพุทโธพุทโธมีตะคิดตะล่าสัตว์ล่าสัตว์เห็นหมาเห็นหมาพอแตกดับปุ๊บเนี่ยไม่ได้เห็นพระแต่เห็นพระเห็นอะไรเป็นพระเจ้าก็ไปเกิดเป็นนี่เห็นหมาดําเลยหมาดําตัวสวยพอใจหมาดําปุ๊บก็ไปเกิดในหมาของลูกชาย ลูกชายเป็นหนุ่มแล้วแต่งงานแล้วเป็นหนุ่มลูกชายดําเนินงานต่อไปเกิดเป็นตอนนี้ไม่ได้เป็นเทวดาแล้วไม่ได้เป็นเทวดาอันนี้ก็ลูกชายก็ยอมไม่เข้าใจกันนึกว่าพ่อไม่เกิดเป็นเทวดาวันหนึ่งก็พระศาสดาพุทธเจ้าก็คงถึงเวลาที่มาโปรด ปลดลูกชายหรือปลดโทนรพรามด้วยที่เกิดเป็นหมาเป็นลูกกันไอ้ตัวนี้ออกมาตัวดำหน้าตาเดียวอ้วนทวนเริ่มโตเป็นหนุ่มเนี่ยลูกจะมาอยากทำบุญเพราะว่าไม่เหมือนพ่อ ก็นิมนต์พระเจ้าเจ้าก็พาพิสุไป หลายสิบองค์นะพระเศรษฐีก็นิมนต์นี่หมดวัดนั่นแหละเจ้าเป็นประธานหมานี่ก็มาต้อนรับนะหมาต้อนรับหมาต้อนรับกับสู้หมานี่ก็เห่าหอนพระพุทธเจ้าเจ้าบอกโสธนพราหมณ์ไม่ตอนมีชีวิตยังไม่รู้จักไม่รู้จักเราจะถากคดนะก็ถักอย่างนี้อันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ ทักงานก็เดินก็ย่างไปทำไม่รู้ไม่ชี้รู้แล้วล่ะว่าลูกต้องกังขาในหัวใจต้องถามต้องสงสัยลูกพุทธเจ้านั้นมีใครเก่งพุทธเจ้ายานถามเพื่อมีการบ้านถามตรงนี้เดี๋ยวลูกจะต้องถามนี่ทุกครั้งพุทธเจ้าต้องมีเหตุมีผลหมดเลยคนนี้ นี่ก็พอ
อิ่มน้ำน้ำลานฉันเสร็จอะไรก็อิ่มเสร็จเรียบร้อยเจ้าก็เปิดโอกาสแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าหม่อมขอถามเรื่องพ่อถามเพราะเหตุใดที่พระองค์ยังบอกว่ากระหม่อมพ่อกระหม่อมฉันไปเกิดเป็นหมาดำบอกถ้าเธออยากรู้ก็แนะนำ เลี้ยงข้าวนมเนยอาบน้ำอย่างดีนะอาบน้ำอย่างดีเลยแล้วก็เตรียมให้คนใช้อะไรเตรียมไปขุดสมบัติก็ซ่อนไว้ๆแล้วก็เอาพูดกระซิบที่หูพ่อขุดสมบัติไว้ที่ไหนบ้างไอ้วิ่งตามไปเดี๋ยวจะขุดมาเพื่อทำบุญให้พ่อนะกระซิบก็วิ่งวิ่งไปวิ่งไปก็วิ่งตรงนี้ดมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ขุด ขุดขึ้นมานะขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเงินของเราก็หลายสิบล้านนี่นะบอกเงินรูปีนั่นแหละก็เต็มไปหมดเลยก็วันนั้นก็ทำบุญให้พ่ออาทิตย์นั้นทำบุญให้ก็บอกว่าพออาทิตย์นั้นพอทำให้ก็พ่อก็เส้นอายุขัยหมดเนี่ยแค่ยินดีเท่านั้นเองยินดีแป๊บเดียวก็เกิดเป็นหมาเลยแล้วถ้าเรายินดีนานล่ะยินดีนานอย่างโลกยินดีนานพอใจในครอบครัวฮะพอใจในครอบครัวหลงโมหะไม่ทำบุญตักบาตรพอใจในกินเหล้าเมายาพอใจในชีวิตศีลธรรมพอใจในชีวิตของตัวเองร่าเริงบันเทิงใจความสุขเล็กน้อยแล้วหลงไปนั้นเป็นปีเป็นเดือนจะไม่ไปตกนรกนานเหรอแล้วไม่เกิดเป็นสัตว์นานเหรอต้องคิดให้ดีอันนี้พุทธเจ้าก็บอกอนนท์อันนี้เป็นกรรมของโทธนาภามเศรษฐีแต่ว่าเศรษฐีโทธนาภามเนี่ยอนนท์ต่อไปจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตต่อจากพระศรีเมตตาห้าองค์ก็มีทํานายห้านะก็มีช้างนาราคิรีที่จะมาทำลายพุทธเจ้าที่โปรดเมตตาแล้วก็มาเอางวงมาทำความลบที่พุทธเจ้าอ่ะนั่นแน่จะเป็นโพธิสัตว์พุทธเจ้าทำนายนี่แล้วก็ไปทำนายที่พระศรีไม่ตายอีกแน่นอนเป็นพุทธเจ้าต่อไปอีกห้าลูกเหมือนกับพุทธเจ้านี่ห้าพระศรีไม่ตายองค์สุดท้ายต่อจากพระศรีไม่ตายก็อีกห้าลูกอีกห้าองค์จะเป็นพุทธเจ้ามันไม่แน่มันเนี่ยที่จ้างของโพธิสัตว์เนี่ยในวัดเราก็มีครูบาอาจารย์ก็มีอะไรมีทั้งนั้นเลยสร้างโพธิสัตว์แต่จะไปถึงตรงไหนก็ว่ากันการสร้างนี่มีหมดเลยทั้งพิจุสามเณรบาสุกบาจาที่สร้างไปโพธิสัตว์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพระหรือจะเป็นต้องผู้ชายสร้างบารมีตรงโพธิสัตว์พอเขาปรารถนามาเขาจะรู้ของเขามาเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปเนี่ยถ้านั่งจิตสงบใช้หลักสมาธิใช้ตติมากขึ้นบางก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปใหม่ๆก็เป็นกนิกะสงบบ้างไม่สงบบ้างในมิตรเกิดบ้างอะไรบ้างจากครึ่งชั่วโมงไปชั่วโมงชั่วโมงนั่งไปนั่งไปนะก็เริ่มสงบนิวรณ์ยังดับไม่หมดไปถึงอุปจารสมาธิอันนี้ไม่ง่วงนอนแล้วนิวรณ์มันดับแต่ยังไม่ถึงที่สุดวันนี้ต้องอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิจิตเป็นเอกตาจิตเป็นหนึ่งอุปจารแล้วยังไม่หนึ่งยังเป็นสองอยู่มันทูอ่ะ นะใช่ไหมอันนั้นจิตเอกตาเอเนี่ยเอกตาเลยเอก็เป็นหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมเอกตาจิตเป็นหนึ่งไม่เป็นสองดับหมดเลยดับจิตดับมาเป็นฌานนั่นแหละทำไปมันก็มีวิตกวิจารปิติตุเอตาทำไปเพราะฉะนั้นธรรมะครูบาอาจารย์ธรรมะหลวงพ่อเนี่ยเด็กทั้งวัยธรรมะฟังได้หมดทั้งเด็กกับผู้ใหญ่หลวงปู่ทั้งวานเหมือนกันอย่าคิดว่าธรรมะ
หลวงพ่อทำมาเลยเป็นธรรมะเด็กๆบางคนก็บอกว่าธรรมะบางครั้งว่าไม่อย่างนั้นธรรมะพระเจ้านี่ไม่ใช่บทธรรมะเด็กๆบางครั้งเขาเข้าใจว่าหลักของพระเจ้ารู้ธรรมะของหลวงพ่อถนองเนี่ยมันมีเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีมันมีลึกก็เพราะมีไม่ภาวะเด็กๆเหรอครูบาอาจารย์บวชจากหลวงพ่อท่านหล่อก็เป็นครูบาอาจารย์เยอะเนี่ยก็จากธรรมะเด็กๆมาฟังลึกแล้วไม่เข้าใจก็ต้องฟังตื้นๆก่อนฟังก็เขาฟังเนี่ยบอกว่าธรรมะตลาดนะธรรมะสบายสบายธรรมะตลาดธรรมะเด็กๆไปก่อนธรรมะเขาตีกันอย่างงี้ก็เอาฟังแบบสบายสบายฟังนะมีสติพุทโธนะฟังไปๆเนี่ยมันก็เอาพื้นฐานก่อนพื้นฐานก่อนอะไรก็แล้วแต่ต้องพื้นฐานเป็นขั้นแรกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะนั่งเนี่ยอย่างบอกนี่เนี่ยนั่งเนี่ยนั่งปวดนิดเดียวขยับปวดนี่ขยับเหมือนแล้วเดี๋ยวต่อไปยืนเนี่ยยืนต้องให้ปวดก็ให้ปวดเลยปวดถึงที่สุดเลยว่ากายปวดใจไม่ปวดกายไม่ปวดเนี่ยเหมือนเรานั่งแหละนั่นแหละเราจะมันจะได้ข้ามเวทนาจะได้แยกกายแยกใจได้บ้างมันต้องรู้ความอดทนบ้างในงานพระเจ้าถ้านั่งอย่างพวกเราเนี่ยโอ้มันสำเร็จชาติไหนไม่รู้เสียเวลาตายเลยนั่งก็จริงจริงจังเลยครูบาอาจารย์ที่สำเร็จได้ธรรมะนี่ก็นั่งเป็น4-5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเลยนั่งเอาเป็นเอาตายก็เลยนั่งแบบไม่ใช่นั่งโอ้เอวพับเอวลอยนั่งก็หยับไปก็หยับมาอย่างนี้ชั่วโมงหลายตลบเลยอันนี้เรามาสมัครเล่นไม่เป็นไรไม่ว่ากันเรามือสมัครเล่นชั่วโมงก็จะเป็นจะตายแล้วถ้า2 ชั่วโมงนี้โอ้ไม่ตายเนี่ยถ้านั่ง2 ชั่วโมงว่าฉันต้องไปโรงพยาบาลไหมเนี่ยอีโน่ก็ปวดนี่ก็ปวดโน่ก็หลุดนี่ก็หลุดเนี่ยใช่ไหมก็ไม่อยากว่าจะบอกว่านั่งสมาธิโชว์นะแต่เมื่อข่าวได้ก็มานะสวดมนต์โชว์ยืนโชว์นะไม่ใช่ยืนเพื่อเป็นเกียรตินั่งเพื่อเป็นเกียรติสวดมนต์เพื่อเป็นเกียรติเราไม่ได้โชว์ไม่โชว์ตรงนั้นเราอวดกันเรานั่งสวดมนต์ไหว้พระเป็นเกียรติมาปฏิบัติธรรมเพื่อเกียรติชีวิตของเรามาสร้างความดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่าแข่งเรือแข่งพายได้แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งไม่ได้ใช่ไหมถ้าแข่งไม่ได้แต่ว่าขอแข่งด้วยความดีได้ไหมเขาบอกแข่งบุญวาสนามไม่ได้แต่ว่าแข่งในสร้างความดีฉันมีสิทธิ์ไหมที่จะสร้างความดีอ่ะตรงเนี้ยไม่งั้นเขาบอกแข่งบุญวาสนาไม่ได้ก็ไม่ต้องแข่งกันเลยไปนอนนะเวลาไปนอนกลับบ้านเลยนะเลยไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นก็ห้ามแข่งก็เปรียบเทียบแต่ว่าฉันแข่งความดีที่ไหนที่กายที่วาจาที่ใจเหมือนตอนเนี้ยเรามาแข่งกันว่ารู้หน้าที่เขาต้องปฏิบัติยังไงรู้ว่าจิตใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนเราฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีเรามาทำบุญกุศลตรงนี้ตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานเนี่ยแล้วเรารู้หน้าที่ของเราว่าทำดีพอไหมมันพร้อมไหมแล้วถามที่ใจว่า ตรงนี้ใจเราเป็นบุญกุศลไหมใจเราสัมผัสกับความสุขเจริญอยู่ที่ใจไหมไม่ต้องถามใครถามใจนะใช่ไหมเราไม่ต้องคุยต้องอะไรกันนี่เราก็รู้หน้าที่ตัวเองแล้วนะวันนี้เวลาก็หมดพอดีนะอันนี้การที่เราได้มาปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นโอกาสดีขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้สร้างคุณงามความดีให้กับกายวาจาใจฐานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งแม้ความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็พยายามอย่าปล่อยปละละเลยการสร้างความดีเจริญก้าวหน้าด้วยการกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคนอาล่ะขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในการเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติหวังความรุ่งพ้นทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานซึ่งเมตตาแสดงธรรมในวันนี้นะครับกับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมง่ายเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับกับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุทุกับท่านที่มีเครื่องสังฆทาน นำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาวช่วยไปรับต่อเครื่องสังฆทานครับ 4-5 คนนะครับลุกไปเลยครับช่วยลุกไปหน่อยครับอีกนะกราบอนุโมทนาค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมเชิญขึ้นมาประเคนนะคะพวกเราทุกคนก็อนุโมทนานะสาธุสาธุไปด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะวัดสังฆทานจะจัดทอดพระป่านะคะที่มหาวิทยาลัยวงศ์ชลฤทธิ์กุลโคราชนะคะจองรถที่ไม่ชีสมศรีค่ะขอค่าน้ำมันรถท่านละ300บาทรถจะออกในเช้าวันที่20เสาร์วันที่26มีนาคมในเวลา 5:00 ตรงเพื่อเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวงศ์ชลฤทธิ์กุลนะคะในวันนั้นหลวงพ่อปรินทร์ศิริวัฒโนท่านเจ้าว่าประสังฆทานจะนำคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ญาติธรรมไปโมทนาพระป่าที่ท่านจะร่วมกันถวายในเพื่อถวายเพื่อบำรุงเป็นค่าบำรุงสถานีวิทยุแห่งสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะซึ่งเป็นวิทยุคลื่นขาวจากชาวพุทธอย่าลืมนะคะเราปีหนึ่งเราก็ทอดพระป่ากันครั้งหนึ่งที่เราต้องไปทอดที่โคราชก็เพราะว่าที่นั่นเป็นประตูเปิดสู่ภาคอีสานแล้วก็ได้ไปหลวงพ่อก็เห็นว่าที่นั่นเมืองใหญ่และมีคนฟังสถานีเยอะเดียวนะคะมากมายทีเดียวก็ไปจัดทอดที่นั่นค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากชาวโคราชทั้งเมืองเลยนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวตรวจน้ำแล้วก็รับพรจากครูบาอาจารย์ค่ะต้องต่อไปก็บังสุกุลนะฮานิจาวัตสังฆาลานสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงนานอุปาทวายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสโมสุโคนความเข้าไประงับแห่งทางการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขช่วงต่อไปก็รับพรนะต้นนำในใจของเรายะถาวาริวาปุราปุเรปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังขอให้ตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าเมวะสมีจันตุนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทาน
เมื่อพระอาจารย์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโตยาทานเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีน เตอาตาลตาสุขิตานทานทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุข สหัสสะเพหิยาติเพนพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดผู้ว่าทุสสะปะมังคะลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสสะปะเทวตานขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ